สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอนะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนรู้ของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาการตลาดในเรื่องของ Seasonal Discount นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเจ๋งๆนะครับที่นิยมใช้กันมากเลยในกลุ่มคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการว่าแต่ว่าเจ้า Seasonal Discount เนี่ยมันมีวิธีการใช้งานยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้อาจารย์นัทมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าครับคลาสเอกับอาจารย์ณจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้อ Seasonal Discount ซึ่งเป็นการเน้นการขายของนอกฤดูครับโดยเราอาจจะสามารถใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาหรือการใช้การส่งเสริมการขายควบคู่กันไปก็ได้นะครับเทคนิคนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการให้ยอดขายสม่ำเสมอตลอดทั้งปีต้องสังเกตดูนะครับสายการบินหรือโรงแรมต่างๆส่วนใหญ่จะตั้งราคาให้ต่ำไม่ว่าจะเป็นค่าห้องพักหรือค่าตั๋วเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นหรือช่วงที่ไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวนั่นเองเทคนิคนี้ถึงแม้จะเป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจบริการแต่ใครจะเอาไปปรับใช้เข้ากับสินค้าของตัวเองก็ได้ไม่ผิดกฎกติกามารยาทอย่างนั้นครับใช้ได้เลยและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่ผมเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่ต้องการจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมได้ลองนำไปประยุกต์ปรับใช้กันครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากๆที่มาช่วยตอบโจทย์และเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับพวกเราและชั่วโมงหน้าครับจะเป็นวิชาไหนจะพบกับอาจารย์ท่านใดติดตามได้ในคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ